ครับปกป้องถนอมทัพนะครับเจริญพุทธครับวันนี้เราอยากจะพาไปให้ลูกค้าลองระบบที่เป็นระบบช่วยของตัวรถนะครับเป็นระบบ Hill Descent Control หรือเรียกง่ายว่าเป็นระบบช่วยพวกเวลาขึ้นหรือลงทางลาดชันรถตัว All New Isuzu D-Max รุ่นใหม่มีฟังก์ชันพวกนี้มาให้ลูกค้าเพื่อสะดวกในการขับรถมากขึ้นนะครับรถวันนี้นะครับที่เอาเข้ามานะครับถ้าตามทางการที่เขาเรียกเนี่ยเป็นตัว V-Cross 4x4เกรด M M นึงคือขับย่อมาจากคำว่า Masterpiece ภาษาไทยก็แปลง่ายว่าแบบโอ้โหสุดยอดแล้วสุดยอดสุดยอดของรถแล้วคือมีทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับรถติดสมมุตินะครับรถติดติดคือหมายรถติดข้างหน้าคันนึงครับตอนก่อนสมมติรถอยู่หน้ารถติดรถติดเอาเกียร์เบรกสมมุติที่ปล่อยเบรกปั๊บเราจะนับกันนะครับปล่อยปุ๊บรถคาอยู่ครับ1 2 3ไหลเติมไปเร่งให้เบาเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็อยู่เพราะว่าอะไรใช่ไหมบางทีจังหวะเราเหนื่อยๆล้าๆเราขับรถเราจอดเหยียบเบรกเหยียบเบรกมันก็ล้าเนาะตัวนี้จะมาช่วยซัพพอร์ตเรื่องความปลอดภัยของการขับรถได้มากขึ้นนี่คือระบบที่มันมีมาในตัวรถเราลองทางลาดชันกันบ้างนะครับอันนี้ประมาณไม่ชันมากแต่ว่าอยากให้ลองดูระบบนะครับตัวนี้เราจะมีปุ่มควบคุมลงทางลาดชันให้นะครับกดลงไปปั๊บตรงหน้าจอเนี่ยจะขึ้นเขียวๆแบบนี้เวลาลงแบบนี้เราก็ขี้เกียจไม่ต้องเอียงถึงก็ปล่อยมันลงไปเลยมันไม่เป็นไรพี่เอียงเองคำนวณเองคำนวณจากองศาทางลงเนี่ยเด็กชะลอไม่ใช่เด็กเอียดนะอันนี้เราไม่ได้แตะเบรกไม่ได้แตะเขาชะลอการเบรกเองนะครับลงแบบชะลอเบรกแต่ก็จะช้าๆหน่อยนะเขาคำนวณตามความชันของตัวนี้เรามาดูอีกอย่างนึงนะที่ตัวรถมีให้แต่ว่าเราจะขับเราจะไม่รู้สึกนะครับอย่างเวลาเราขับแล้วรถเราเข้าโค้งกระทันหันอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวว้าเนี่ยโอ้ยบางทีบางคนไม่เคยรู้เลยว่าทำไมรถมันเข้าโค้งได้จังหวะอะไรเงี้ยรถมีระบบเขาเรียกว่า ESC ก็คือตัวรถนะครับเวลาเราเข้าโค้งกระทันหันเนี่ยรถมันจะมีการช่วยนะครับให้เสียการทรงตัวน้อยลงขณะเราเข้าโค้งแบบนี้นะครับก็คือว่าเรากดคันเร่งลงไปเยอะๆแต่รถเนี่ยมันจะลดกำลังในการบิดล้อด้านหลังลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้รถเนี่ยเวลาเข้าโค้งมันรถจะเสียการทรงตัวเพื่อให้คนขับรถเนี่ยสามารถประคองพวงมาลัยและลดเสียการทรงตัวให้น้อยที่สุดได้เวลาเบรกกระทันหันเราต้องกด1 2เบรกสังเกตระยะที่เราเบรกประมาณแค่38-30กว่าเมตรสั้นมากรถเรามีระบบเบรกป้องกันล้อล็อกเรียกว่า ABS ภาษาไทยคือป้องกันล้อล็อกพร้อมกับ EBD ระบบกระจายแรงดันน้ำเบรกประสีล้อบวกกับตัวสัมพันธ์ตัวนี้คือเป็นเรื่องนิดหน่อยมากเลยแต่บางยี่ห้อไม่ให้มาคือ BA คือเบรกแอสซิสต์รถจะทำแบบเบรกให้มันสั้นลงประกอบกันนี่ข้อดีของรถที่มันมีให้นี่คือระบบพื้นฐานที่ดีมากกับรถเมืองไทยปัจจุบันที่มันให้มาเนี่ยเราจะลองออกตัวแบบกดคันเร่งเต็มที่นะครับ3 2 1กดเต็มที่เลยรถมันจะไม่ได้แบบล้อฟรีทิ้งเนี่ยต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมรถมันจะมีระบบที่เรียกว่า traction control system นะครับหรือว่า TCS ก็คือว่ามันจะไม่ให้ล้อหลังเนี่ยเกิดอาการฟรีทิ้งโอเคและนี่คือพี่ฟุตของเราเองสวัสดีครับ